ซฟิโร่ A31 จอดหน้าโรงอาหารไม่ติดป้ายทะเบียนขยับรถด้วยครับเซฟิโร่ A31 ไม่ติดป้ายทะเบียนไปขยับรถของท่านด้วยครับด่วนครับรถออกไม่ได้มีความรู้สึกว่าเหมือนว่าดีเจต้นมาแล้วครับมันโอ้โหมันอะไรอ่ะมันมีความพยาบาทอะไรขนาดนั้นคุณรู้สึกขนาดนั้นเลยสำหรับท่านที่ไม่รู้รถที่กำลังจะวิ่งอยู่เป็นโครงของอะไรฮะ Space Frame ขอบด้วย Body Body ของ DC5 Honda DC5 Honda Integra พูดใหม่ Honda Integra Honda Da ก็พูดได้นี่ Da Hondaไม่ดะทำไมล่ะดะดะขับซะก่อนโอ้ยเป๋ขยี้ไปไม่มีอะไรจะเสียครับยังไงก็ต้องลุยครับขยี้อีกแล้ว 8.21 ครับ 8.21 ครับเป็นเครื่องหนึ่งเอ้ย 2J นะครับรถคันนี้ล่างสุดเร็วที่สุดของเขานะครับ 8.21เมื่อวาน 8.43 ครับเมื่อวาน 8.43 ครับคันนี้สรวงเทียนทองมาอีกแล้วชูโยต้าซูโร่ล่ะซูโร่ล่ะมีคนในเพจบอกว่าพี่โก้พูดผิดมันเป็นโซลเลอร์ผมว่าเขาเข้าใจผิดไม่ใช่ไม่ใช่มันคือโซโรล่าโซโรล่ารุ่นนี้ในเมืองไทยไม่มีขายโซลเลอร์คือโซลเลอร์ครับใช่โซลเลอร์คือโซลเลอร์ SC430 ก็คือโซลเลอร์ใช่ครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีขายในเมืองไทย Made in USA ล้วนๆอเมริกามีเป็นคล้ายๆแบบ Camry อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าแต่เป็น2ประตูใช่คุณเขาบอกที่ไหนมาฮะเขาบอกที่ไหนมาว่าผมพูดผิดในเพจผมหน้าเพจผมอ๋อไม่ผิดผิดครับถูกต้องผมอยู่อเมริกามาคุณจะมาเถียงผมได้ไงถูกต้องการสินโอ้โหสอระวงต้องมีเวลาครับ 8.38 เวลาที่ดีที่สุด 8.38 มันก็ได้ไปอ่ะครับเพราะ12อันดับอ่ะผมก็ได้ไปอ่ะเพราะรุ่นนี้เก็บ12คันไปบุรีรัมย์ครับแต่เอาแบบหัวเอาทัวร์แล้วคอ4ไม่ต้องวิ่ง 7.98.0 สอนรวงไม่ต้องวิ่งแล้วครับ Q4 เก็บรถกลับบ้านนอนได้เลยเรียกเลยมั้ยล่ะเอาตอนนี้เท่าไหร่เอาเท่าไหร่เบอร์ไอเวลาเท่าไหร่ต้องเห็นเขาวิ่งก่อนสิให้พูดเลยจะไปรู้ไหมคุณก็บ้าเห็นเขาออกตัวสปรินต์ออกไปก่อนผมเดาถูกเลยเบิร์นก็สวยแล้วนะใช้ยาง Good to the yearคนญี่ปุ่นจะพูดอย่างไร Good to the year Good แล้วก็มีดีไง Good to the year ต่อ Good to the year ไม่พอใจอะไรสักไม่พอใจอะไรชัยวัฒน์ครับระเบิดใส่ชัยวัฒน์เฉยเลยพูดมากบึ้มแข่งพูดได้บึ้มใช่ว่าสะดุ้งเลยหูดับไปข้างขี่ยากนะบอดี้โซมกระจกแคบน่าจะขี่ยากแต่มันเป็นบูเลตพรูฟอ่ะมันแหวกอากาศไปเลยครับหัวมันแหลมคุมอย่างเดียวเลยดี8อยู่แล้วครับ8เท่าไหร่ 8.4 เอ้ย 8.1 ครับชัยวัฒน์ตบมือเลยได้ไปนะล่ะอย่างเงี้ยชัวร์ครับ12คันมีคันนี้แน่ๆครับมีลุ้น7แล้วเนี่ย 8.11 ครับดูภาพไม่เร็วอีกครั้งครับภาพช้าครับขอบคุณมากครับ
เนี่ยถ้าเกิดว่าออกตัวแล้วช่วงยิง2ดีกว่านี้ผมเชื่อว่า7ชัวร์เพราะผมว่าสรวงยกสรวงยก79ต้องมีเมื่อกี้สรวงยก79เห็นแน่ครับถ้าเมื่อกี้2ช่วง2ไม่เสียอาการนิดนึงคือเวอร์สรวงบอกเวอร์มากล่มคู่ด้วยทวินล่มทวินพาราชูตนี่สังเกตล่มแปลว่าพาราชูตถูกต้องดับเบิลดีกว่าใช้คำว่าทวินไม่ได้ใช่ไหมใช้คำว่าดับเบิลดับเบิลดับเบิลพาราชูตขั้นต่อไปครับเป็นของ ECU Shopทีมไทยแลนด์107ครับโดยเป็นจรงชมายคุณครับเมื่อวานไม่มีเวลานะเมื่อวานที่เขาขาดใช่เขาขาดเป็นเครื่องยนต์ J นะครับเป็นเครื่องยนต์2 J นะครับไม่ใช่ดีเซลครับใช้กล่องของ ECU ควบคุมครับNumber 107, Ben Jerome Schmeichel from ECU Chop Thailand. เห็นไหมเห็นโรเคสเข้าไหมปลอดภัยอยู่ในกรงนกอ่ะใช่ครับจริงๆเขามีศัพท์นี่ใช่ไหมกรงนกผมจำได้ว่าสหรัฐอเมริกาก็เรียกว่ากรงนกนะไม่รู้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปเซิร์ชดูมันจะมีโรเคสโรโอเวอร์เคสใช่ไหมแต่ให้ถูกต้องเขาเรียกว่าโรเคสโรเคจก็พูดใช่ครับก็คอกพิทแบบโรเคสแบบนี้เรียกคอกพิทแบบโรเคสแล้วกันมันคือ dash car ที่มันคือโรโอเวอร์เคจถูกแล้วแต่ว่าพูดสั้นๆก็เป็นโรเคจรถ dash car จะเป็นอย่างเงี้ย dash car นี้แทบจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับเพราะสปีดนี่เกือบ400กิโลเมตรวิ่งอยู่แบบโอเวอร์ได้ไงภาษาอังกฤษโอเวอร์โอเวอร์เพื่อวงกลมวงรีวงกลมโอเวอร์มันวงรีวงกลมจะเถียงทำไมเนี่ยไม่ได้เถียงก็บอกว่าวงกลมเออสนามมันเป็นวงรีวงกลมก็แต่โอเวอร์มันเป็นวงรีวงกลมโอเควงรีก็วงรีวะวงกลมก็วงกลมวะไอ้เรื่องภาษาแล้วครับวงรีครับ2J ครับ This space frame truck running 2JZ engine ต้องมีเวลาครับต้องมีเวลาครับนิดนึงตรงเป๊ะสวยงามโอ้เอาแล้ว 2 ระเบิดครับ 8.43 ดูแท็กเลยดูแท็กเลยครับในห้องโดยสารมีควันเต็มเลยเมื่อกี้ตอนเกียร์3ครับ 8.43 ครับในห้องโดยสารเมื่อกี้ช่วงเกียร์3ดูภาพช้าอีกทีควันท่วมเลยครับอะไรระเบิดในเกียร์หรือเปล่าครับดูควันออกจากประตูข้างบนด้านบนเพราะควันเบิร์นยาวก็ไม่น่าจะน่าจะไปอยู่ถึงตรงนั้นนะครับหรือจะบอกว่าเร็วจนขนาดว่าอากาศเป็นเส้นนั่นก็ต้องเป็นเหนียวเสียงนะครับนั่นก็ต้อง F16 แล้วล่ะครับเร็วกว่าเสียงเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงพอมึงเร็วกว่าแสงไม่น่าใช่เร็วมีนะเร็วกว่าแสงอ่ะรถไหลเร็วกว่าแสงไม่ใช่รถเสียงเมียเรียกนี่แหละโจครับนี่มาเร็วกว่าแสงเออจริงอันนี้ได้ได้เก็บไว้รักสองจบไปเลยครับจบไปไม่รู้ว่าวันนี้ได้สโลแกนให้สปีดดีแล้วซีเรียสผมเห็นคุณซีเรียสใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงในการนั่งคิด
สโลแกนสปีดดีเนื้อดีพิมพ์นิยมวัตถุมงคลต้องสปีดดีครับผมอันนี้เราคิดตอนนี้เรามีเสื้อฮะแจกเอ้ยไม่ใช่ขายอยู่หน้างานแล้วครับเออซูบ้าเขามีเสื้อขายมีเสื้อมีเสื้อมีทุกปีใช่ไหมทุกปีมีทุกบูธด้านหน้าครับเออใครครับใครต้องการเก็บสะสมนะฮะมีน่าจะหมดแล้วมั้งบัตรครับว้าแต่ยังมีอยู่ยังมีไปเรื่อยๆครับยังมีเรื่อยๆแต่เดี๋ยวไปดูไซส์มันไซส์นั้นต้องการจะหมดไปแล้วดูได้ตัวเองด้านหน้าลายกิจกรรมครับเกงในมีไหมให้ทีให้ทีเกงวอร์มมีไหมไม่มีแต่เสื้อแขนยาวมีจาก Street Battle โอ้Street Metal แก๊ง Harry Potter ครับ Hogwarts กลับมาแล้วครับไม่มีน่าจะมีอะไรครับ Jack Prier ขั้นต่อไปครับเข้ามาเลยตอนนี้มีร้านสระผมอ่ะไม่เกี่ยวกับสระผมเกี่ยวกับไอ้ร้อนหัวนี่แหละผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยครับเลยนั่นเป็นเรื่องของคุณสมโภคอยู่แล้วชายสกปรกขั้นต่อไปเข้ามาเลยครับยังมีอีกหลายคันเลยนะครับที่กำลังรอคุยไฟล์รอบที่3ของรายการ ECU Soup Up Thailand Record Thailand Record 2015 Brought to you by ECU Job Sing Corporation BRC Trias Tires KC Wheels Isuzu Carbon by Monza And XO Autosport Magazine And Thai Live Stream Podcast ใช่ไหมใช่เออจริงมัวไปเรื่อยไทยไลฟ์สตรีมบอดแคสต์ตอนนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าไงนะไลฟ์สตรีมที่เฟียวที่สุดเฟียวที่สุดในประเทศไทยละครับขอเข้าสู่การแข่งขันครับความหวังหมู่บ้านครับยาเซอร์วิสมอเตอร์สปอร์ตกับรถเซฟิโลหน้า32เขาสเปซเฟรมหมดครับยังเป็นช่วงล่างมัลติลิงก์เหมือนเดิมครับอาหารชันชายปีหน้าเห็นเจ้าของรถบอกว่าจะเอา370ไปทำสเปซเฟรมรถที่เขาใช้ส่วนตัวครับแต่จริงการดูดแร็กที่สนุกนะฮะไม่ใช่ว่าใครเร็วที่สุดดูที่ช่วงล่างด้วยดูที่รถดูที่ช่วงล่างถ้าคันนี้ช้ากว่าชาวบ้านเขาอย่าสมมติว่าคันนี้วิ่งเร็วสุดอยู่80ครับคันนี้วิ่งอยู่83แสดงว่าคันนี้เร็วนะครับใช่ใช่เพราะนั่นเขาถึงสเปซเฟรมแล้วถูกต้องคันนี้เขายังเป็นช่วงล่างหรือรถเทียบระหว่าง4สูบ6สูบ8สูบครับถ้า4สูบวิ่งใกล้เคียง8สูบนี่ก็ถือว่า4สูบเร็วมากใช่ก็ต้องจะดูให้สนุกต้องศึกษารถด้วยใช่ๆถูกต้องถ้า4สูบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมอไซค์ใหญ่บิ๊กไบค์นะครับถ้า4สูบเนี่ยไม่น่าเล่นขอโทษพี่เท่ขอโทษไม่รู้จะไปยังไงความหวังหมู่บ้านครับเราหน้ารถเอามอไซค์แดรกแบบใหญ่ๆของอเมริกามาโชว์ครับก็มีอยู่นะยางหลังฮาร์เครื่องฮาร์เลย์นะยางหลังใหญ่ๆนะยางหลังมันรถพวกนี้แหละยามอเตอร์สปอร์ตครับนากาโอกะเอสคาร์ครับโดยวัสุปริยพาณิชย์โอ้สวยงามเกียวโตช่างยา8ครับ8อยู่แล้ว8อยู่แล้ว8 2เลยครับสุดติ่งกระดิ่งแมวครับสุดยอด8 2ไปเลยครับอย่างที่บอกครับไม่ใช่เป็นรถแหมเดี๋ยวเจ้าของรถแต่เสื้อน้ำเงินครับเจ้าของรถแต่ใส่หมวกอะไรแต่เจ้าของรถครับเดินยิ้มเฮ้ยตาที่เสียไปโอเคแล้วเว้ย
อย่างที่บอกครับเป็นรถที่ไม่ใช่รถสเปซเฟรมแต่วิ่ง 8.2 แย่แล้วแย่แล้วครับกฎของเราคืออะไรฮะเบิร์นได้กี่ทีหรืออะไรยังไงครับเดี๋ยวเบิร์นไม่ได้แล้วนะพี่วิทย์เบิร์นได้ครั้งเดียวพี่พี่ลืมหรือเปล่าครับตุ่มน้ำไปแล้วเช็ดได้เช็ดได้ไม่ให้เบิร์นไม่ให้สแตนดิ้งแต่เช็ดได้หยุดไม่ได้นะพี่วิทย์หยุดไม่ได้นะครับคือเช็ดคือสปินออกไปเลยนะครับถ้าหยุดนี่ฟาวเลยนะครับเฮ้ยไม่เอาครับคิดถูกแล้วรถระดับนี้ถ้าพลาดแล้วไม่คุ้มไม่คุ้มครับพลาดไม่คุ้มแน่ๆครับแต่ตอนนี้มีอยู่แล้วคือ 8.32เป็นเข้ามันได้ไปแล้วครับตัวได้แน่ๆครับตัวได้แน่ๆอันต่อไปมาแล้วครับมาแล้วคันนี้คันที่วัยรุ่นรอคอยครับกี่ปีแล้วเนี่ยคันนี้โตโยต้าอาริสโต้ครับโหต้องมี3ปีนะเมื่อก่อนเคยอยู่กับ Prospect เอก Prospect ครับโดย PNC กลาดแล้วก็เหมือนกับคุณเอกไม่มีเวลาแข่งแล้วก็พี่ใหม่ตอนนั้นประจวบกับบ้าดิฟคันนี้ก็เลยถูกลืมครับจริงคันนี้ผมเห็นในวันแรกจนเนี่ยอเมริกามากนะไม่คิดว่าจะมาแล้ววันนี้แล้วก็ไปปลุกชีพขึ้นมาโดย World Technical Gala ครับเมื่อวานไม่มาเลยครับมีปัญหาเรื่องเกียร์แล้วก็สั่งเกียร์มาใหม่เปรตมาเลยครับขึ้นเครื่องมาเลยครับแล้วก็เพิ่งใส่เสร็จแล้วก็มาเนี่ยครับ First Run ครับคุณต้องเคยมีริสโต้ใช่ไหมเคยที่ขายไป 3,600 นะบาทไอ้ 8,000 ฝากมุมนี้สวยจริงเอาแล้วครับนุ่มๆเบิร์นนุ่มๆพัฒนชัยลำกะครับได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้ครับรันแรกถ้าปิดงานจบเลยนี่จอดพิษเลยครับยืนหล่อๆเลยว่าลงตัวครับคือคันนี้มาวิ่งครั้งแรกเลยยังไม่เคยซ้อมไม่เคยอะไรจำได้ว่าเคยมาซ้อมครับแต่ว่ายังเป็นระบบเซตอัพเก่ามีเซตอัพใหม่หมดแล้วครับเกียร์ลูกใหม่ล่าสุดNumber 39ค่า79ปิดงานครับเก็บเลยอุ้ยอ๋อเดินหน้าได้ครับได้อยู่ครับนึกว่ามีปัญหาครับนึกว่ามีปัญหาครับNumber 39 Toyota Aristo. Okay. JZ engine. First time on a track. Oh, ยกล้อไปเลยมันต้องอย่างนี้สุดติ่ง
ยขยี้ไปโอเคแล้ว 8.6 ยกล้อครับเฟี้ยว 8.6 ยกล้อถือว่าเฟี้ยวครับรีเพย์มาที่สุดวิลลี่บาร์ไม่มีเนี่ยนั่นน่ะดิดูรีเพย์ครับยกจริงครับป้าโอ้โหอเมริกาชัดชัดโอ้โหใช้ได้ใช้ได้8.64 ถูกต้องไหมฮะสำหรับการวิ่งครั้งแรกต่อ 8.610 ของทางใครครับ 8.610 ครับจริงให้ผมไปขับก็ได้นะมันคงไม่ยกอ่ะหน้าเกาะยาวเลยเราตัวอย่างนี้ เสื้อที่เราใส่ยังไม่เรียกว่าเสื้อเลยเรียกว่าผ้าห่อควาย เราก็เห็นใช้เราครับใช่กับพี่คนเดียวใช่ไหมครับมันก็ไม่ต้องใช่กับผมคราวนี้ของแปลกแล้วแต่มาตั้งแต่วันเมื่อวานครับ Mazda RX 8จาก V8 รถพวกChevy Camryอะจากใช่ไหมคุณอะสามประตูตัวสั้นของ V8 อะเนี่ยรถคิดเลยแล้วก็พวก Oldsmobile Touring ใช่ไหมครับมันจะพวกนั้นชอบการนะดีๆทุกเรื่องUFO ครับท่านผู้ชมครับช่างภาพเราจับ UFO เครื่องบินบอกให้เราพูด UFO แวบ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 แล้วก็ไมเคิลแจ็คสันทิ้งตัวลงมาครับไม่มีใช่ไหมยังแจ็คสันยังไม่ตายยังไม่น่าเหลือตอนนี้น่าจะกระดูกเปล่าแล้วล่ะผมบวชให้เขานะบวชให้แม่คุณแจ็คสันจริงเหรอเนี่ยจริงเฮ้ยคุณเวอร์อ่ะจริงจริงอ่ะมีสัญญาณมาจากกีฬากิจกรรมครับว่าน้องตูนจะขยี้อีกแล้วครับเดี๋ยวส่งกิจกรรมนี้ให้กับน้องตูนครับเชิญนะน้องตูนและตอนนี้ฮะเราอยู่ในลานกิจกรรมในงาน ECU Shop Sup Up Thailand Record 2015ฮะกับบูธที่เขาเรียกว่ายางกำลังที่ฮอตฮิตที่สุดในชั่วโมงนี้ฮะอย่างไทยเอ็ดหรือซิงคิงครับสวัสดีครับโอ้โหข้างหลังผมนี่คือยางรุ่นอะไรยังไงครับตัวนี้เป็นยางไทยเอ็ดและซิงคิงนะครับของบริษัท KC View เดี๋ยวผมให้ GM เป็นผู้นำเสนอนิดนึงนะครับโอ้โหสวัสดีครับพี่แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมทีทัศน์รักษาวงครับเป็น GM บริษัท KC View and Thai ครับแล้วก็ยาง Triad Racing King นะครับบริษัท KCV เป็นคนนำเข้าเรามีประสบการณ์ในการใช้งานในสนามแข่งแดกแข่งดิฟนะครับทั่วประเทศมาแล้วนะครับแล้วก็ในการแข่งขัน Sup Up Thailand 2015ก็มีรุ่น 1500NA Turbo ซึ่งเราเป็นสปอนเซอร์แล้วก็ใช้ยาง Racing King ไซส์195 5015ในการวิ่งแข่งซึ่งรอบชิงชนะเลิศเราก็จะเจออีกครั้งที่บุรีรัมย์แล้วก็เรามีกิจกรรมในงามของ Triad อีสาน Idol Street เรียนเชิญทุกท่านเจอกันกับเราที่บุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งมีกิจกรรมสนุกๆสาวน้อยตกน้ำชมยาง Triad แล้วก็กิจกรรมที่ KC View ได้ร่วมกับทาง Sup Up Thailand 2015ครับผมเชิญชวนครับนี่ไงอย่างที่บอกฮะยางที่เขาเรียกว่าเป็นกระแสที่สุดในฮอตอินในโลกโซเชียลตอนนี้ฮะและที่สำคัญนะฮะในวันที่12ธันวาคมนี้จะงาน Triad อีสาน Idol Street ฮะงานรวมรถซิ่งที่เรียกว่าที่สุดของภาคอีสานเลยมารวมตัวกันในงานนี้ในรูปแบบเขาเรียกว่าคอนเซปต์รถซิ่งอีหลีโอ้โหแค่ชื่อก็เฟี้ยวแล้วนะครับแล้วประกบกับยางเฟี้ยวๆอย่างนี้ด้วยไปจอดในงานนี่ถือว่าเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วจริงๆนะเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับยางนี่เลยชายแอดเลสซิ่งคิงครับวันนี้ขอบมากครับพี่ครับโอ้โหนี่ฮะอย่างที่บอกฮะท่านผู้ชมถ้าสนใจนะเรียนเชิญมาที่บูธเลยนะของขวัญนี่เป็นไงดีไหมดีนะมากันจ้าเต็มสวยงามคันนี้เป็นเบนจรงชมายคุณอ๋อ77ช็อคโอเปร่าซูเปอร์
ดูคันนี้ครับจากเสือไม่ได้ ANJ Auto and Fan Racing Shop เสือไม่ได้ Toyota Supra เครื่อง V8 Twin Turbo ใช่ไหมใช่สิว่าพันจันทราวุฒิซื้อในเกียร์เดินหน้าครับเกียร์ถอยหลังไม่ได้ซื้อแพงจริงเกียร์แดกบางสัปดาห์ไม่มีเกียร์ถอยกันหน่อยเขาคิดว่าผู้จะผลิตทำไมในเมื่อวิ่งตรงเดียวหนักด้วยหรือบางทีผลิตมาแต่เราเนี่ยถอด แต่ก็แล้วแต่กติกาบางสนามที่อเมริกาต้องถอยด้วยตัวเองได้ใช่ไหมกติกาครับผู้จัดรายการปีหน้าเราก็จะจัดกติกาขึ้นมาใหม่แล้วว่าคนไม่ต้องขับไซรีโมและเซอร์โวบังคับขอโทษรถน่าจะมีปัญหาครับเสียไม่ได้ DNF ครับรอบนี้เพราะว่าถอยเนี่ยเดินอัชชวานประจงจิตโปรสเปดรอบนี้ต้องขอรอบนี้ต้องขอต้องเอาแล้วครับเพราะรอบ4ลุ้นยากครับเดี๋ยวฝนตกแล้วก็บันไลจักเลยครับรอบนี้ต้องเอาครับเอาก่อนเลยครับอย่าไปลุ้น Q4 ครับเอาก่อนเลยครับเดี๋ยว Q4 ฝนตกแล้วก็งานงอกเลยครับได้โยได้โยเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยไฟอ่อนแล้วตายท้อง 8.56 ดีดีครับถือว่าผ่านทีโปรเรสคิวต้องออกมาดูเลยครับมีควันเหมือนผมเห็นมีไฟแลบออกมาใต้ท้องรถเวทเกตหรือเปล่าไม่แน่ใจไฟเวทเกตเดี๋ยวดูภาพช้าดูภาพช้าพร้อมกันครับว่ามีน้ำมันหรือเปล่าท่านผู้ชมเรามาเดากันมาตรงนี้ใต้ท้องมีไหมตรงนี้ยังนะครับตรงนี้ยังแล้วก็ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่จะมาจากแถวๆนี้นะครับนี่น่าจะเทอร์โบครับผมว่าน่าจะเทอร์โบครับน่าจะมีน้ำมันเครื่องครับดูทรงแล้วครับออกขวาเทอร์โบอยู่ขวาจากเครื่องซ้ายเครื่องยนต์ขวาเราน่าจะเทอร์โบครับตรงนั้นคอนเฟิร์ม3รอบพี่น้ำมัน3รอบเลยคันนี้ครับเต็มระบบเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งไหมครับแล้วเดี๋ยวเรากลับ